สวัสดีค่ะน้องๆนิสิตแพทย์ชั้นปีที่3ทุกคนอาจารย์เปิ้ลนะคะอาจารย์ดร.จิตราภรณ์ควรประดิษฐ์ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาเลคเชอร์ให้นิสิตฟังในหัวข้อของ Pelvis นะคะ Pelvis นะคะหรือว่าอุ้งเชิงกรานในรายวิชา PR 325ค่ะในปีนี้นะคะอาจารย์ตัดสินใจที่จะเลคเชอร์พวกเราในรูปแบบของวิดีโอทั้งหมดนะคะโดยที่จะวางไว้ใน YouTube Channel ของอาจารย์เองนะคะซึ่งชื่อว่าอาจารย์เปิ้ล Learning Channel นะคะนิสิตสามารถที่จะไปเซิร์ชหาชื่อนี้ได้ใน Google นะคะแล้วก็เข้าไปที่ Playlist นะคะเมื่อนิสิตเข้าไปที่ Playlist ก็มองหา Playlist ที่ชื่อว่า Pelvis นะคะแล้วนิสิตก็เข้าไปเรียนได้เลยนิสิตจะเจอ8วิดีโอเลคเชอร์กับ1วิดีโอแลบรวมเป็น9ตอนตามลำดับให้นิสิตศึกษาแล้วก็ก่อนที่จะศึกษาก็ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ไปก่อนแล้วก็ศึกษาตามวิดีโอสงสัยอะไรหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรนะคะก็ถามในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอาจารย์เปิดให้เป็นฟรีคอมเมนต์นะคะดังนั้นในตารางสอนวันที่26พฤศจิกายนเวลา9โมงถึงเที่ยงก็ไม่ต้องเข้ามาเรียนแล้วนะคะแต่นิสิตต้องเข้ามาเรียนแลบตอนช่วงบ่ายเป็นแลบเพรีเมียมใช่ไหมคะส่วนแลบของอาจารย์นั้นจะมีวันที่27นะคะพฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงนะคะก็นิสิตต้องดูวิดีโอมาก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์จะมี assignment ให้พวกเราเข้าไปทำเป็นกลุ่มนะเป็นงานกลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้ไม่เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเมื่อทำแล้วก็ต้องมารวบรวมกันนะคะแล้วก็ส่งอาจารย์วันจันทร์ก่อนเที่ยงคืนนะคะก็คือนิสิตจะมีเวลาทำก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์ก็อาจจะเก็บตกนิดหน่อยเพราะนิสิตต้องเรียนหนังสือใช่ไหมคะแต่ว่ามาซับมิตให้ทันก่อนเที่ยงคืนละกันนะคะดู table of space กันหน่อยนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องเรียนนะคะครูคิดว่านิสิตคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็คงจะดูแล้วใช่ไหมคะเราใกล้จะสอบ license กันแล้วนะคะครูเองเนี่ยจะมีส่วนช่วยเติมเต็มนิสิตในหัวข้อของ B10 นะเป็นเรื่องของ femaleand male structure แล้วก็ function ของ reproductive system นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในเลคเชอร์ของครูเองครูจะสอดแทรกโรคนะคะโรคที่นิสิตควรจะรู้เข้าไปแล้วก็ปรากฏใน table of spec ด้วยนะคะเท่าที่ครูดูก็จะมีเรื่องของการฉีดยาชาคอร์ดเลเบอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ cystocele rectocele แล้วก็ uterus prolapse ครูมีสอนอยู่นะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมี fistula ของ female genital tractนะคะแล้วก็ยังมีโรคอื่นๆนะคะและการตรวจอื่นๆที่สอดแทรกเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ดังนั้นนะคะนิสิตครูขอให้นิสิตตั้งใจเรียนในพาร์ทของครูนะคะเรียนได้เข้าใจแล้วก็ขอให้ทำคะแนนสอบได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตทุกคนนะลูกนะค่ะเรามาเริ่มกันที่วัตถุประสงค์การเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ของเราในหัวข้อของเพลวิสนี้นะคะครูก็จะสอนตามวัตถุประสงค์ก็คืออันแรกจะเป็นเรื่องของ general term แล้วก็ overview ของ pelvis นะคะอันที่สองจะเป็นเรื่องของ pelvic cavity pelvic wall and floor นะคะอันที่สามครูจะพูดถึงเรื่องของ organ นะคะทั้ง male และ female genital organ ในส่วนของเพศชายนะคะครูจะพูดเรื่องของ ductus deferens seminal vesiclesprostate gland นะคะในส่วนของเพศหญิงครูจะพูด ovary uterine tube uterus แล้วก็ vagina นะคะแล้วก็หลังจากเราเรียนออร์แกนไปแล้วนะคะครูก็จะมาเน้นเรื่องเยื่อยืดพยุงแล้วก็เยื่อกั้นอวัยวะที่ชื่อว่า pelvic fascia ligament and septum จะมีอยู่หลายเยื่อเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของ blood supplyทั้งเป็น arterials แล้วก็ venous system แล้วก็เรื่องของ lymphatic drainage รวมทั้ง lymph node นะคะแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของ nerve supply หรือว่า innervation of pelvis นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยครูจะสอดแทรก clinical correlation ในแต่ละพาร์ทเข้าไปอยู่แล้วนะคะก็จะ made up ออกมาเป็นวิดีโอ8วิดีโอนะคะโดยที่แบ่งตอนตามนี้เลยนะคะนิสิตแล้วก็จะมีเรื่องของการ Talk Lab เป็นวิดีโอที่9ก็ติดตามให้ครบนะคะตั้งใจเรียนด้วยนี่ก็คือ reference นะคะถ้านิสิตอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูได้ครูก็ได้นำบางส่วนที่เป็นคลินิกนะคะเช่นตัวนี้ค่ะ operative anatomy ในเรื่องของการผ่าตัดว่าเขาใช้ anatomy ตัวไหนอย่างไรบ้างนะคะคำศัพท์ของเขานะคะแล้วก็ตัว urogynecology นะคะซึ่งมีเรื่องของ
procedure ที่ทำนะในส่วนของ organ ใน pelvis นะคะครูก็ไปอ่านเทคเหล่านี้แล้วก็เอานำมาประกอบเพื่อให้นิสิตเนี่ยได้นำไปใช้ประโยชน์จริงๆในชั้นคลินิกนะคะพาร์ทที่1ค่ะ introduction pelvic bones and joint นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของ pelvic bone นะคะคำศัพท์ที่เรามักจะใช้บ่อยกว่า pelvic bone เลยนะคะก็คือ pelvic girdle นะคะ pelvic girdle คำว่า girdle นี่มันเหมือนกับเป็นวงกลมอะนะคะล้อมเป็นวงทีนี้เนี่ยทำไมเราต้องใช้คำนี้เพราะว่าตัวโครงสร้างของ pelvic bone เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆทรงที่เป็นอ่างนะคะอ่างหรือว่าชามที่เป็นทรงกลมนะคะเราจะมีประกอบด้วย3กระดูกย่อยๆก็คือซาครัมหรือกระดูกกระเบนเน็บคอกซิสหรือก้นกบแล้วก็ฮิปบอนหรือกระดูกสะโพกสำหรับซาครัมกับคอกซิสนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ vertebral column นะคะเราก็จะเคยเรียนมาแล้วล่ะแต่เราก็จะทบทวนให้นิสิตเล็กน้อยนะคะเอาแบบสนุกๆนะคะให้นิสิตรู้ในสิ่งที่สำคัญที่ต้องใช้แล้วก็เราก็จะมาดูฮิปบอนหรือกระดูกสะโพกนะคะสำหรับฮิปบอนนั้นนะคะนิสิตคงจะเรียนโลว์วอลิมแล้วก็ยังจำได้ใช่ไหมนะคะตอนที่เราเรียนฮิปจอยกันนะคะนิสิตก็คงจะจำสตรัคเจอร์หนึ่งได้ที่ชื่อว่าอาซิตาบาลัมนะคะอาซิตาบาลัมเนี่ยก็เป็นส่วนของกระดูกฮิปโบนนะคะที่เกิดจากการจอยกันของกระดูกของเขา3ชิ้นก็คือไอเลียมอิเชียมแล้วก็พิวบิสนะคะรวมกันเป็นหลุมไว้ให้ฟีเมอร์เฮดใช่ไหมคะเฮดออฟฟีเมอร์มาวางตัวอยู่ถูกไหมคะนี่ก็คือเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะฮิปโบนว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าฮิปโบนเองเนี่ยเขามีชื่อเรียกเพิ่มเติมอีกนะคะอาจจะเรียกว่า innominate bone หรือว่า coxal bone ก็ได้เผื่อนิสิตไปเจอในเทคอื่นที่พูดแบบนี้นิสิตจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันพูดถึงฮิปโบนนะคะเรามาดูกระดูก2ชิ้นแรกกันก่อนนะคะเรื่องของซาครัมแล้วก็คอกซิสกระดูกกระเบนเน็บและกระดูกก้นกบค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะให้เห็นกระดูกซาครัมนะคะทั้งด้านหลังเนอะจะพบว่ามี spinous process นะคะ posterior sacral foramen นะคะทางด้านหน้านะคะก็จะเจอ anterior surface นะคะมีทั้งด้านของ ala pulmonary of sacrum นะคะแล้วก็ด้านของ foramen ทางด้าน anterior นะคะแล้วก็ด้าน posterolateral view นะคะส่วนของ sacrum ได้เช่นเดียวกันว่าเขาโค้งยื่นออกมาทางด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็นกระดูกคอกซิสนะคะในภาพรวมนะคะทั้งด้านหน้านะคะทั้งด้าน posterolateral view แล้วก็ทางด้านหลังจะพบว่าเป็นติ่งล่างสุดเป็นส่วนล่างสุดของ spinal column นะคะกระดูกก้นกบตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดูเล่นเกมกันสนุกๆ นะสำหรับน้องๆนิสิตของครูนะคะก็เรามาโยงลูกศรกันหน่อยดีกว่าครูจะไม่โยงให้ในชีทนะคะแต่เราจะคุยกันแล้วนิสิตต้องไปโยงเองในชีทของนิสิตนะคะทบทวนเล็กน้อยค่ะนิสิตคะตัวนี้ก็คือ S1 นะคะนิสิตเห็นด้วยกับครูไหมนะคะตัวนี้คือ L5 เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรก L5 S1 intervertebral disc นะคะก็ต้องเป็นตัวนี้นะคะนิสิตตัวนี้ L5 S1 IV disc นะคะแล้วก็พอเรามองที่กระดูกซาครัมเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าตรงกลางเนี่ยเขาชื่อซาเข้าพอมอนทอรี่นี่นะคะซาเข้าพอมอนทอรี่จะเป็นส่วนที่นูนออกมามากที่สุดของซาคล่ำและนูนออกมาทางด้านหน้านะคะต่อมาก็คือมองมาที่หูนี่เขาเรียกว่าอัลลาออฟซาคล่ำนะคะมีสองข้างเลยมันเหมือนใบหูเนาะอัลลาออฟซาคล่ำนะคะแล้วก็จากซาเข้าพอมอนทอรี่แล้วก็มาที่ขอบของอัลลาออฟซาคล่ำตัวนี้นะคะเส้นนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเพลวิกบิมไลpelvic beam line of sacrum นะคะซึ่งต่อไปจะไปต่อเนื่องกับ arcuate line ในไอเดียมกลายเป็น linear terminalis ซึ่งเป็นขอบเขตของ pelvis ค่ะคือถ้าเหนือจากเนี้ยขึ้นไปเนี่ยเหนือจากเส้นนี้ขึ้นไปไม่ใช่ pelvis แต่เป็น abdominal cavity แต่ถ้าเกิดล่างเส้นนี้ลงมานะคะเราก็จะถือว่าเป็นส่วนของ pelvisนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นิสิตก็จำ pelvic beam line sacral pulmonary ได้แล้วนะคะต่อมานะคะก็ดู transverse ridge อันนี้ก็ง่ายๆค่ะคือสันนูนที่อยู่ออกมาระหว่าง sacral foramen ตรงนี้นะคะแล้วก็ apex of sacrum นะคะ apex ก็อยู่ตรงนี้นะคะ apex of sacrum นะคะแล้วก็ pelvic part กับ lateral part ของ
body of sacrum นะคะก็ดูตรงนี้นี่คือ body of sacrum ทั้งหมดนะคะแล้วก็ดูครึ่งหนึ่งนะเส้นผ่าครึ่งของ foramen เลยนะคะของ pelvic ของ sacral foramen ตรงเนี้ยเราจะพบว่าเส้นผ่าครึ่งตรงนี้เราขีดเข้าไป2ข้างใช่ไหมตรงกลางนี่คือ pelvic part หรือ anterior part ตรงนี้คือ lateral part ของ sacrum นี่ก็ง่ายๆแค่นี้ส่วนตัวนี้ก็เป็น coccyx ถูกไหมคะทีนี้เราก็มาดูอีกนิดนึงทางด้าน posterolateral view นะครูก็อยากให้เราเห็นได้ทาง L5S1 facet joint ใช่ไหมคะ facet joint ที่สิอย่าลืมนะคะ facet joint ก็คือตัวที่เชื่อมทางด้านข้างเนาะที่ต่อมาจาก intervertebral disc ก็จะถัดออกมาทางด้าน lateral ถ้าเป็น IV disc นี่เขาเชื่อมตรงกลางนะคะนิสิตแล้วก็ตัวนี้ก็คือ L5S1 facet joint ซึ่งมีทั้งซ้ายและขวาถูกไหมคะต่อไป articular surface of sacrum นิสิตมองนะคะนิสิตจะมองไม่เห็นในอาจารย์ใหญ่หรอกนะคะแม้แต่ในโครงกระดูกก็จะไม่เห็นเพราะว่าเขาต่อเชื่อมด้วยไอเลียมนะคะแต่ถ้าเกิดในรูปนี้นิสิตจะเห็นเพราะว่าเราแยก sacrum ออกมาอย่างเดียวจะพบว่ามีบริเวณหนึ่งที่จะมี articulate นะคะก็คือมี cartilage เนี่ยมาบุอยู่นะคะสำหรับเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเอาไว้เชื่อมเป็น joint นะคะต่อเนื่องกับไอเลียมนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระดูกแข็งที่ไม่มีคาร์ติเลจอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าซาเคิลทูเบอโรซิตี้เนี่ยตรงนี้นะคะนิสิตเนี่ยคือซาเคิลทูเบอโรซิตี้นะคะส่วนตัวสันนูนตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าซาเคิลทูเบอร์เคิลนะคะซาเคิลทูเบอร์เคิลนะคะเอาใหม่นะคะตรงนี้คืออาร์ติคูล่าเซอร์เฟสข้างๆตรงนี้คือซาเคิลทูเบอโรซิตี้ส่วนสันนูนตรงนี้คือซาเคิลทูเบอร์เคิลนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเฮียตัสนี่นะคะซาเคิลเฮียตัสเป็นทางออกของคอกซิเจียลเนิร์ฟกับเฟลัมเทอร์มินาเล่นะคะที่ต่อมาจากควอดาอีควายนาสิอย่างพอจำได้นะคะต่อมาค่ะก็จะดูทางด้านโพสเทียร์เครสนะคะมีเดียลเครสนะคะก็คือตัวสีเหลืองที่ไฮไลท์ไว้ให้ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสปายนัทโปรเซสสปายนัทโปรเซสนะคะของซาครัมแล้วก็ปลายสุดก็จะเป็น tip of coccyx cornu of coccyx ก็คือ2ข้างที่ยื่นออกมาตรงนี้คือ cornu of coccyx นะคะนิสิตนี่ก็คือส่วนประกอบของซาครัมแบบง่ายๆนะคะนอกจากนี้นะคะครูก็อยากจะพูดถึงคอได้อีกควอยหน้านิดนึงอยากจะให้เห็นภาพชัดๆจำได้เข้าใจไปเลยนะคะว่าคอได้อีกควอยหน้าเนี่ยเขาออกจากซาครัมแล้วก็สัมพันธ์กันอย่างไรมองภาพนี้นะคะสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็ทบทวนนะคะลูกก็นี่ค่ะ L12 เนี่ยจะเป็นจุดสิ้นสุดของ spinal cord ที่เราเรียกว่า conus medullaris นะคะ conus medullaris เนี่ยนะคะก็จะเหมือนกลวยเนาะก็เหมือนโคนใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะเป็นแส้หางม้าคอได้ควายหน้ามาตลอดเลยตั้งแต่ L3 นะ L2 3 4 5เลยค่ะนะคะแล้วเขาก็จะออกตามเนิร์ฟรูทออกตามแต่ละระดับไปเรื่อยๆนะคะระดับละคู่ระดับละคู่ใช่ไหมคะจนมาถึงบริเวณซาครัมก็จะเป็นส่วนปลายๆของคอได้ควายหน้าใกล้จะจบแล้วล่ะนะคะโดยที่เขาก็ดูรามาเตอร์ก็ยังหุ้มอยู่รูปนี้เนี่ยเขาได้เลื่อยด้านโพสเทียร์ตรงที่เป็น spinal process ออกไปแล้วนะคะก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน cavity ข้างในของ sacrum เนี่ยก็จะมีคอได้ควายหน้าเรียงตัวอยู่แล้วก็ส่ง nerve root ออกมาแต่ละระดับนะคะใน posterior foramen นะคะนักศึกษาจำได้นะคะแล้วก็ anterior foramen ก็จะส่ง nerve root ที่เป็น ventral rami ออกไปนะคะทีนี้ตรงบริเวณ hiatus นี่นะคะตรง hiatus เนี่ยตรง sacral hiatus ตรงเนี้ยนะคะก็จะเป็นทางออกของ coccygeal nerve นี่นะคะแล้วก็ philum terminale นะคะนิสิตก็ได้เห็นภาพของจำลองชัดเจนไปแล้วก็มาดูภาพจริงนะคะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ให้เห็นภาพจริงประกอบว่าอ๋อขอได้ควายหน้าเขาวางตัวอย่างนี้นะนะคะแล้วก็ส่งออกตามรูอย่างนี้นะคะนิสิตก็ขอให้เข้าใจจดจำภาพนี้ได้นะคะต่อมาค่ะนิสิตเราจะมาพูดถึงกระดูกชิ้นต่อไปกันบ้างก็คือฮิปโบนนะคะซึ่งประกอบด้วยไอเลียมอิเชียมกับพิวบิสนะคะฮิปโบนหรือว่าอินโดมิเนตโบนหรือคอกเซลโบนนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยกระดูก3ชิ้นก็คือไอเลียมพิวบิสแล้วก็อิเชียมนะคะเรามาแบ่ง
โซนกันหน่อยดีไหมนะคะสำหรับคนที่แบ่งได้แล้วก็ทบทวนสนุกสนุกนะคะลูกนะคะทางด้านหลังไม่ยากหรอกค่ะไอเลี่ยมชิ้นใหญ่ที่สุดนะคะแต่ทางด้านที่ไอเลี่ยมต่อกับพิวบิกเนี่ยนะเขาแบ่งส่วนตรงไหนว่าอันไหนคือไอเลี่ยมอันไหนคือพิวบิกนะคะเราดูตรงรอยตรงนี้ค่ะร่องตรงนี้นะคะที่นูนออกมาหน่อยนึงตรงเนี้ยนะคะเขาจะชื่อว่า iliopubic eminence นะคะ iliopubic eminence ตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดแบ่งระหว่างพิวบิกมาทางด้านหน้าถ้าด้านหลังก็เป็นไอเลี่ยมนะคะซึ่งไอเลี่ยมเนี่ยเขาก็จะกินแบบประมาณเกือบครึ่งนึงของอาซิตาโบลัมตรงเนี้ยนะคะนิสิตสามารถจะดูได้นะคะอ๋อว่าถ้าเป็นจุดนี้นะก็เป็นไอเดียมนะคะแล้วก็พิวบิกก็อยู่ทางด้านหน้าเชื่อมกันด้วยพิวบิกซิมไฟซิสนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างนิดนึงส่วนโค้งข้างล่างเกือบหมดตรงนี้เลยก็คืออิเชียมนะคะนี่ก็รูปนี้ก็คืออิเชียมนะคะทีนี้เรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันหน่อยนะคะเพื่อทบทวนไอเดียมนะคะอันไหนเอ่ยคือ iliac crest นะคะนี่นะคะสันนี้ทางด้านหลังรวมทั้งทางด้านหน้าก็คือสันนี้นะคะบางครั้งเขาก็เรียกว่า internal lip external lip of iliac crest ถ้า internal lip ก็คือตรงนี้ external lip ก็คือตรงนี้นะคะของ iliac crest นะคะต่อมา iliac fossa คือแอ่งตรงนี้ใช่ไหมคะใส่เบอร์2นะคะ iliac fossa จะไปเติมข้างหลังไม่ได้นะคะข้างหลังนี้ไม่มีที่เติมนะคะนิสิตต้องมาเติมข้างหน้านะคะเบอร์2ASIS anterior superior iliac spine ใส่ตรงไหนเอ่ยใส่ตรงนี้นะคะเบอร์3 AIIS คือปุ่มนี้นะคะ anterior inferior iliac spine นะคะ arcuate line เนี่ยแหละค่ะคือสันตรงนี้ค่ะนะคะเนี่ยแค่นี้นะตรงนี้ไม่ใช่นะเพราะตรงนี้เป็นกระดูกพิวบิสแล้วค่ะนิสิตนิสิตต้องมอง imminent ตรงนี้นะคะถึงแค่นี้ค่ะตึ๊ดนี่ก็คือ arcuate line จะต่อเชื่อมมาจากpelvic beam line ของ sacrum ใช่ไหมคะเบอร์6นะคะคือ PSIS นะคะ posterior superior iliac spine คือตัวนี้ใช่ไหมคะนิสิตแล้วก็เบอร์7ก็คือ PIIS ก็คือ posterior inferior iliac spine คือตัวนี้นะคะเพราะนิสิตต้องใส่หมายเลขให้ครบถ้วนนะคะต่อมาทำได้ไม่เอ่ย3ข้อง่ายๆนะคะที่จะทบทวนในส่วนของไอเลี่ยมอีกนิดนึงทางด้านหลังนะคะอันไหนคือไอเลียกเครสก็คือเส้นสีน้ำตาลส้มเข้มตรงเนี้ยนะคะแล้วก็อันไหนคือไอเลียกทูเบอร์เคิลตรงนี้นะคะนี่นะคะสองข้างตรงไหนคือโพสเทเรียกูเตียวไลน์คือตรงนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นซุปพีเรียนะคะแล้วก็อินฟีเรียนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสันนูนจุดเกาะของกล้ามเนื้อกลูเตียสนะคะท่านนิสิตจำได้นะคะดูรูปนิดนึงนะคะย้อนนิดนึงนะคะนิสิตเห็นไหมคะเนี่ยนี่ก็คือโพสเทเรียกลูเตียลไลน์นะคะเนี่ยสองเส้นนี้นะคะก็จะเป็นสันนูนแบบนี้นะคะค่ะต่อมาเราก็มาดูสายถัดมานะคะเราก็จะมาลองชี้กันว่าเส้นต่างๆแลนด์มาร์คต่างๆเหล่านี้คือตรงไหนเริ่มจากไอเลี่ยมครูอยากให้พวกเราชี้อาร์คูเอทไลน์ได้นะคะจำได้ไหมนี่ครูเอาอาร์ติคูล่าเซอร์เฟซแล้วก็ตัวต่อเชื่อมคือซาครัมออกตรงนี้ก็คือไอเลี่ยมตัวนี้คือพิวบิกข้างล่างนี่คืออิเชียมนะคะนิสิตเรามาดูกันนะไอเลี่ยมนะคะเขาจะมีเส้นที่ต่อมาจากแพลวิกบิมไลน์ของซาครัมก็คืออาร์คูเอทไลน์มาถึงแค่นี้นี่คือ arcuate line of ilium มาสิ้นสุดที่ iliopubic eminence ตรงสีส้มนี้นี่คือ iliopubic eminence นะคะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนจาก arcuate line เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็น pecten pubis นะคะตรงนี้คือ pecten pubis นี่ pecten pubis นะคะเนี่ยน้อยสิต้องนึกชื่อของ pecten pubis arcuate line แล้วก็ตัว pelvic beam line ของซาครัมพวกนี้นะคะเขาเวนวงเชื่อมต่อกันมาเนี่ยแล้วก็มาถึงพิวบิกซิมไฟซิสเนี่ยเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าลิเนียเทอร์มินาลิสนะคะลิเนียเทอร์มินาลิสก็เป็นขอบเขตของเพลวิกบริมนะคะหรือซูเปอร์เรียเพลวิกอัปเปอร์เชอร์นั่นเองนะคะว่าอ๋อถ้าอยู่บนเส้นนี้นะเป็นแอบโดมินอลคาวิตี้แต่ถ้าอยู่ล่างตรงนี้นะก็ถือเป็นทรูเพลวิสนะคะบางคนเข้าใจผิดเห็นตรงนี้เป็นโบนของเพลวิกเกิร์เดิลก็เลยเรียกไปว่าเป็น false pelvic
เพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่เพลวิสที่แท้จริงมันเป็นแอบโดมินอลเลยบางคนแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเพลวิสโบนเขาเลยเรียกฟอลเพลวิสข้างล่างนี่ก็เลยเรียกทรูเพลวิสนะออกไหมคะนิสิตก็จะมีแบ่งกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็สำหรับพิวิกเองนะคะเราก็รู้แล้วนะตรงนี้คือพิวิกซิมไฟซิสใช่ไหมคะพิวิกลามาสนะคะนี่นะคะพิวิกซิมไฟซิสสีส้มพิวิกลามาสพิวิกทูบิโคลคือสีส้มเข้มตรงนี้นะคะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มาดูอิเชียมกันนะคะอันนี้พิวิกขอโทษนะคะอันนี้ก็เป็นพิวิกเครสสีส้มเข้มๆเนี่ยนะคะพิวิกเครสนะคะอยู่ทางด้านหน้าพิวิกทูบิโคลต่อมาเราก็มาดูอิเชียมกันนะคะอิเชียมในทางด้านล่างนี้นะคะจะมีจุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่ต้องรู้ก็คือมีลามาสออฟอิเชียมบอดี้ออฟอิเชียมอิเชียลทูบูโรซิตี้แล้วก็อิเชียลสปายแค่สี่อย่างนี้เองนะคะอิเชียลทูบูโรซิตี้คือจุดที่สัมผัสกับเบาะของโต๊ะเวลาเรานั่งนะคะรับน้ำหนักของเราลงโต๊ะอิเชียมทูบูโรซิตี้ส่วนอิเชียลสปายก็จะเป็นแง่งที่ยื่นออกมานะคะยื่นออกมาเข้ามาทางด้านอินเทอร์นอลนะคะเนี่ยจะมีทั้งซ้ายและขวานะคะสำหรับมุมมองตรงนี้นะคะจะเป็นด้าน posterolateral นะคะนิสิตจะเห็นกระดูกไอเลียมกับอิเชียมเนาะแต่จะมองไม่เห็นพิวิสนะคะเรามาดูกันว่าในไอเลียมนั้นครูให้หา iliac tubercle นิสิตจำได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นปุ่มสีน้ำตาลนี้นะคะจะอยู่ออกมาทางริมด้าน lateral นะคะแล้วก็อิเชียมนั้นนะคะเราจะมองเห็นได้ค่อนข้างชัดจากตรงจุดนี้นะคะครูให้หาหลายอย่างเลยนะ body lamas ischial tuberosity ischial spine lesser แล้วก็ greater sciatic knot นี่สิค่อยๆดูไปนะคะอิเชียมเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเริ่มจากข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมคะนิสิตเริ่มจากข้างหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็วนนะคะอยู่ข้างล่างวนขึ้นมาจนถึงข้างหลังนะคะนี่ก็คือขอบเขตของกระดูกอิเชียมนะคะเรามาดูกันก่อนว่าอิเชียมเนี่ยเขาแยกส่วนจากตัวไอเลียมยังไงนะคะก็นิสิตดูตรงหัวขอบของอะซิตาบัลลัมนะคะจะเป็นส่วนของอิเชียมทั้งหมดเลยแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณเซนนึงนะคะเนี่ยก็จะเป็นไอเลียมละนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือขอบเขตของอิเชียมแล้วก็ตัวลามัสเนี่ยนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะลามัสนะคะ ischial tuberosity body นะคะนิสิตแล้วก็ปุ่มนี้นะคะปุ่มที่ยื่นออกมาเป็นแง่งนี้นะคะก็คือ ischial spine นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสิตก็ต้องจำสิ่งที่สำคัญนะที่อยากให้จำได้ก็คือ ischial spine ischial tuberosity 2 อย่างเนี่ยสำคัญมากเลยเหนือต่อ ischial spine นะคะก็จะเป็นรอยหวามที่ใหญ่แล้วก็ล่างต่อ ischial spine จะเป็นรอยหวามที่เล็กรอยหวามที่ใหญ่นี้เราเรียกว่า greater sciatic knotนะคะส่วนรอยนี้ก็คือเลเซอร์เซียติกน็อตนะคะนิสิตดูกันต่อค่ะเมื่อเราเรียนเรื่องโบนจบแล้วนะคะสเต็ปต่อไปครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยโฟกัสเรื่องจอยหรือว่าข้อต่อบริเวณเพลวิสนะคะข้อต่อบริเวณเพลวิสเนี่ยมีข้อต่อที่สำคัญอยู่4อันนะคะคือลัมโบซาเข้าจอยพิบิกซิมไฟซิสซาโคคอกซิเจียลจอยแล้วก็ซาโคแอลิแอคจอยนะคะเราก็ชื่อเนี่ยนะง่ายมากเลยทำให้เราเข้าใจง่ายนะคะเพราะว่ามันตรงตัวนะลัมโบซาเข้าจอยก็คือลัมบ้ากับซาคร่ำนะคะตัวที่เป็นจอยเขาก็คือ IV disc นะคะ inter vertebral disc ของ L5S1 นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีลิกาเมนต์มารอบๆเราจะเรียนชื่อลิกาเมนต์อีกทีนึงนะคะต่อมาพิบิกซิมไฟซิสนะคะก็เป็นมีคาร์ทิเลจกั้นระหว่างพิวิก2ข้างนะคะก็เป็นพิวิกซิมไฟซิสนะคะต่อมาค่ะซาโคคอกซิเจียลจอยก็คือซาคร่ำกับคอกซิสนะคะก็จะมีตัวเหมือนคล้ายๆ IV disc นะคะก็แต่ว่าเป็นคาร์ทิเลจก็จะมีตัวคาร์ทิเลจกั้นระหว่างซาคร่ำกับคอกซิสนะคะเป็นซาโคคอกซิเจียลจอยนะคะส่วนอันล่างเนี้ยเป็นอันที่สำคัญที่สุดนะคะที่ครูจะเน้นในวันนี้คือซาโครไอเลียกจอยมาจากซาคร่ำกับไอเลียมนะคะตัวที่เชื่อมต่อกันซาคร่ำกับไอเลียมดังนี้นะคะนิสิตควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าเรามาดูร่างกายของเรานะนะคะมีน้ำหนักตั้งแต่ส่วนหัวนะคะคอไหล่บ่าแขนลำตัวหน้าอก
ช่องท้องน้ำหนักนี่ก็ครึ่งตัวนี่ก็เยอะนะคะโดยเฉพาะคนที่อ้วนๆเนี่ยก็จะหนักตรงช่องท้องเยอะเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักในอยู่ส่วนบนของร่างกายวิ่งตรงลงมานะคะเราลองลากเส้นเวกเตอร์ลงมาก็คือเขาจะลงตรงมาตรงเป็นแนวดิ่งเป็นแกรวิตี้ลงมาตามสปายถูกไหมคะทีนี้เราก็หายไปตรงกระดูกเชิงกรานแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นขาสองข้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขาสองข้างต้องรับการถ่ายน้ําหนักจากร่างกายส่วนบนนะคะซึ่งจอยที่ส่งผ่านน้ําหนักจากร่างกายส่วนบนไปยังขาสองข้างก็คือจอยตัวนี้นะคะ sacroiliac joint นั่นทําไมครูถึงได้เขียนคําว่าเป็น weight bearing joint แล้วก็มีความ strongนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติของ sacroiliac joint เดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะรูปนี้นะคะครูก็ให้พวกเราวาดนะคะเพื่อจะดูตำแหน่งของ joint ที่ครูกล่าวไปแล้วทั้ง4ตัวนะคะก็ง่ายๆนะวาดสนุกๆ นะคะนิสิตคงจะดูได้ตามสีที่ครูแถ่งให้สีเหลืองนะคะ lumbo sacral joint นะสีแดง sacroiliac joint ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเห็นไหมคะนะคะนะเขาเชื่อมกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สีชมพูนะคะบานเย็นสีชมพูบานเย็นเนี่ยก็เป็นซาโครคอกซิเจียลจอยนะคะซาโครคอกซิเจียลจอยแล้วก็ด้านหน้าสีฟ้าคือพิวิกซิมไฟซิสตอนนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของตัวจอยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันต่อนะคะครูจะให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นนิดนึงสำหรับซาโครไอเลียกจอยนะคะซาคัมกับไอเลียมเนี่ยเขามีบริเวณที่กระดูก2ชิ้นเนี้ยมาอินเทอร์เฟซกันมาคอนเน็กกันนะคะแต่เขาจะมีคอนเน็กชันเนี่ย2เซอร์เฟซมีผิว2แบบผิวที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นแอนเทเรียอาร์ติคูล่าเซอร์เฟซเป็นซิโนเวียลจอยส่วนผิวที่อยู่ด้านหลังจะเป็นการเชื่อมต่อกันของกระดูกแข็งเรียกว่าโพสเทเรียซินเดสโมซิสนะคะทำให้จอยเนี้ยมีความแข็งแรงมากคือมีส่วนที่เชื่อมกันเป็นกระดูกอ่อนเพื่อความเฟล็กซิเบิลในการเคลื่อนไหวขยับแต่ก็จะไม่เฟล็กซิเบิลเยอะนะคะเพราะต้องการความมั่นคงแข็งแรงจึงมีเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นการฟิวส์กันด้วยตัวกระดูกแข็งเป็นโบนนะคะคือแบบซินเดสโมซิสเป็นโพสเทเรียซินเดสโมซิสเดี๋ยวเรามาดูรูปกันค่ะนิสิตนี่นะคะก็คือรูปวาดนะคะตัวนี้เป็นพิวิกถูกไหมคะอันนี้อะไรคะอีเชียมนี่ไอเลียมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นกระดูกไอเลียมนะตรงนี้ก็เป็นตัวที่จะมาต่อกับซาคัมส่วนตรงนี้ก็เป็นซาคัมจริงๆ2อันเนี้ย2ชิ้นเนี่ยเขาต้องมาประกบกันนะฟ้าประกบฟ้าเขียวประกบเขียวถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้เราแยกชิ้นออกมาให้ดูเพื่อเห็นอินเทอร์เฟสนะคะของเซอร์เฟสที่เขาคอนเน็กกันอยู่นะคะด้านหน้าเป็นกระดูกที่มีอาร์ติคูล่าเซอร์เฟสนะคะเราก็เรียกว่า anterior articular surface synovial joint และด้านหลังนะคะเป็นbone นะคะเป็นกระดูกแข็งที่มาฟิวส์ต่อกันนะคะเรียกว่า posterior syndesmosis ตรงนี้ทำให้จอยมีคุณลักษณะเป็น interlock มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นในตัวเดียวกันนะคะต่อมาคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ครูจะเน้นนะคะก็มาดูตรงนี้นะคะนิสิตน่าจะต้องจำได้ทั้งหมดนะคะซาโครไอเลียกจอยนี่สำคัญนะคะก็เขามี3ลิกาเมนต์หลักและ2ลิกาเมนต์ย่อยนั่นหมายความว่าตัวลิกาเมนต์ที่พาดผ่านพันรอบจอยซาโครไอเลียกจอยเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ต้อง5ลิกาเมนต์ทีเดียวนะ3เมนลิกาเมนต์2แอคเซสซอรี่ลิกาเมนต์นะคะลองมาดูทีละตัวนะคะตัวเมนลิกาเมนต์นะคะหลักๆก็จะมี anterior posterior interosseous sacroiliac ligament นะคะชื่อก็ตรงตัวนะคะ anterior ก็อยู่ด้านหน้า posterior อยู่ด้านหลัง interosseous ก็จะแบ่งเป็นซี่ๆถูกไหมคะเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะคะในส่วนของ sacroiliac ligament ที่เป็นเมนทีนี้ตัวligament เสริมนะคะที่มาเสริมความแข็งแรงของซาโครไอเลียกจอยเราเรียกว่า accessory ligament จะมี2ตัวคือซาโครทูบารัส ligament และซาโครสไปนัส ligament ซาโครทูบารัส ligament ก็มาจากซาคัมกับ tuberosity ของ ischium นะคะตัวนี้จะต่อจากซาคัมมาที่ tuberosity ของ ischium นะคะ ischial tuberosity นั่นเองนะคะแล้วส่วนของซาโครสไปนัส ligament ก็มาจากซาคัมกับ ischial spine นะคะนิสิตก็คือซาโครสไปนัสลิกาเมนต์นะคะ
เดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะคะรูปนี้นะคะครูก็โชว์นี่คือด้านหน้านะคะนี่คือด้านหลังเดี๋ยวเราจะไฮไลท์กันทีละสีนิสิตลองดูก่อนนะคะถ้านิสิตลองจับเซนส์นะจากชื่อนะคะแล้วก็ลองดูว่าน้องคิดถูกไหมตามที่ครูจะเปิดให้ดูนะคะ anterior sacroiliac ligament ก็คือตัวสีเหลืองนี่เองมองไม่เห็นทางด้านหลังนะคะเนี่ยนะคะครูก็วาดให้ดูเนี่ยมันอยู่อย่างนี้นะคะมาจากซาคัมไปไอเลียมเส้นนี้ไม่เกี่ยวนะคะเส้นนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราจะเฉลยกันว่าเขาชื่ออะไรนะคะแต่ตรงนี้ก็คือเขามาพันอยู่ข้างหน้านะตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นตัวหลังที่เป็นแผ่นนี้นะคะสีเหลืองเนี่ยก็คือ anterior sacroiliac ligament ทีนี้เรามาดู posterior บ้างสีส้มเห็นไหมคะนี่คือ posterior ข้างนี้ก็มีนะคะนิสิตเพียงแต่ว่าครูเนี่ยครูยังไม่ลบตัว ligament accessory นะคะเพราะว่าต้องโชว์ในรูปต่อไปแต่ว่าให้นิสิตรู้ว่ามันมีอย่างเงี้ยทั้งสองข้างเป็น posterior sacroiliac ligament อ่ะส่วน interosseous ligament มองเห็นทางด้านหลังนิสิตก็เริ่มสันนิษฐานได้นะว่าคือตัวไหนนี่นะคะก็คือตัวที่เป็นซี่ๆตัวนี้ก็คือ interosseous sacroiliac ligament นะคะตัวที่เป็นซี่ๆตรงนี้ก็คือinterosseous sacroiliac ligament นะคะมีทั้งสองข้างตัวนี้ก็จะเป็น main ligament 3ตัว anterior posterior แล้วก็ interosseous นะคะทีนี้เรามาถึง accessory ligament 2ตัวบ้างนะคะคือ sacrotuberous sacrum กับ ischial tuberosity แล้วก็ sacrospinous sacrum กับ ischial spine ดูสิดูนะคะดูสิลองดูสิคะ sacrum และ ischial tuberosity ก็ต้องเป็นตัวนี้ถูกไหมคะเนี่ยตัวนี้นะคะนี่หมดนี่เลยนะคะเนี่ยมาเนี่ยหมดนี่เลยนะคะนี่ก็เป็นซาโคทูบูลัสลิกาเมนต์นะคะข้างนี้ก็คือตรงนี้เราจะมองเห็นด้านหน้าก็มองเห็นนะคะจากตรงนี้นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือซาโคสไปนัสก็มองที่อิเชียลสปายเลยนี่นะคะสีม่วงสองข้างนะคะตรงนี้ก็เห็นจากด้านหน้าสองข้างนะคะตัวนี้ก็คือซาโคสไปนัสลิกาเมนต์ซึ่งเขาเองเนี่ยเขาจะวางอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกันกับตัวคอกซิเจียสนะคะแล้วก็พิริฟอร์มิดมัสเซลซึ่งเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะคะตรงนี้ก็เป็นลิกาเมนต์สำคัญทั้ง5ของซาโคไอเลียกจอยนอกจากนี้แล้วจอยอื่นๆและลิกาเมนต์อื่นๆก็ยังมีอีกนะคะนิสิตเราไปศึกษากันต่อนะคะนี่ก็คือรายชื่อลิกาเมนต์ทั้งหมดที่มีในเพลวิกรีเจียนนะคะอันนี้ซาโคไอเลียกครูสอนไปแล้วใช่ไหมคะครูก็ขอทำตัวบางไว้ที่เหลือเรามาดูกันในแต่ละอันนะคะก็อันแรกเลยนะคะ anterior longitudinal ligament iliolumbar ligament นะคะแล้วก็ซาโคคอกซิเจียล ligament นะคะซึ่งเขาก็จะมี anterior posterior แล้วก็ lateral sacrococcygeal ligament sacrococcygeal ligament นะคะแล้วก็ supraspinous ligamentinterspinous ligament แล้วก็ obturator membrane ตัวที่ครูเน้นๆนะคะก็นิสิตต้องรู้จักตัวนี้ด้วยนะคะ obturator membrane จะเห็นใน lab ด้วยนะคะลูกนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปเดิมที่เราเลเบลที่เราดูเมื่อกี้ใช่ไหมคะเพียงแต่ครูจะให้พวกเราเห็นมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูทีละอันนะคะนี่คือ anterior longitudinal นะคะนิสิตระบายสีเองนะคะสไลด์นี้นะคะส่วนต่อมา iliolumbar มาจากไอเลียมกับลัมบ้า iliolumbar นะคะนี่นะคะ iliolumbar ligament ก็คือตัวนี้นะคะมาจากลัมบ้าเห็นไหมคะ L45 มาที่ไอเลียมนะคะ iliolumbar ligament 2ตัวเนี่ยตัวเนี้ยนะคะจะวางอยู่ข้างหน้า anterior sacroiliac joint นะคะนี่คือ anterior longitudinal มีตลอด spinal column เลยนะคะต่อมา obturator membrane ก็คือแผ่นโทษนะคะนิสิตแผ่นตรงนี้นะคะนะคะแผ่นตรงนี้นะคะเนี่ยแผ่นตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะคุม obturator internus muscle อยู่นะคะต่อมา supraspinous ligament นะคะก็คือตัวนี้เห็นไหมคะ supraspinous ligament ก็คุมอยู่บน spinous process interspinous ligament ก็คือตัวข้างล่างนี่นะคะแล้วก็sacrococcygeal ligament นะคะก็คือตัวนี้ sacrum กับ coccyx sacrococcygeal ligament นะคะนี่ก็คือ ligament ที่มีอยู่รอบๆที่เหลือนะคะเราก็รู้จักกันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะเรื่องต่อไปที่ครูอยากจะพูดเนี่ยครูก็อยากให้พวกเราดูเรื่องภาพรวม
นะคะของตัวโบนแล้วก็จอยนิดนึงนะคะนิสิตดูนะคะ L4 นะคะนิสิต L5 พอถึง S1 หักหวำเข้ามาทันที45องศานะถ้าทำเนี่ยนะคะถ้าทำองศาดูนะคะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าสาเข้าโพรโมนทอรีเป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าใต้จากเนี้ยเป็นเพลวิกรีเจียนแล้วนะคะแล้วก็เขาก็มาที่ตัวเพลวิกบริมใช่ไหมคะแล้วก็อาร์คูเอทไลน์เพ็กเทนพิวบิสนะคะจนมาถึงพิวบิกซิมไฟซิสตรงนี้นะคะลินเนียเทอร์มินาลิสนะคะนี่ก็เป็นจุดที่บอกว่าใต้นี่เป็นทางเข้านะข้างล่างนี้เป็นเพลวิกแล้วนะคะแล้วก็จุดนี้นะคะก็มีความสำคัญเวลาที่นิสิตไปดูฟิล์มหรือว่า reference จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้เราอยู่ตรงตำแหน่งไหนให้นิสิตมองสปายนอกคอลัมน์นะคะหาจุดหักตรงนี้คือ L5S1 นะคะถ้าครูจิ้มตรงนี้นิสิตก็ต้องรู้ว่าเป็น L5S1 intervertebral disc ถูกไหมคะเรามาดูอีกนิดนึงนะคะนี่คือ ischial spine นะคะนิสิต ischial spine เนี่ยเขาก็จะมีอะไรคะมาจากซาข้ามหาสปายก็คือซาโคสไปนัสลิกาเมนต์ถูกไหมคะแล้วตรงนี้คือ ischial tuberosity ก็จะมีซาโคทูเบอรัสลิกาเมนต์เห็นไหมคะลิกาเมนต์สองตัวเนี่ยเขาตัดกันแบบนี้ค่ะลูกนะคะแล้วก็อยู่ตรงเอเชียสปายแล้วครูบอกไปแล้วว่าพื้นที่หว่ำเหนือจากสปายเราเรียกว่าเกรเตอร์เซียติกนอตตรงนี้จึงเรียกว่าเกรเตอร์เซียติกฟอร์เมนนะคะส่วนข้างนี้เรียกว่าเลสเซอร์เซียติกนอตตรงนี้กลายเป็นเลสเซอร์เซียติกฟอร์เมนนะคะแล้วก็เมมเบรนอีกตัวหนึ่งที่เมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดมากนะคะแต่จะเห็นชัดในตอนนี้ก็คือออบทูเรเตอร์เมมเบรนนะคะเขาจะคุมแต่นิสิตต้องสังเกตอย่างนึงนะคะจะคุมไม่หมดเหลือรูไว้ตรงนี้เรียกว่าออบทูเรเตอร์ฟอร์เมนออบทูเรเตอร์ฟอร์เมนนะคะนิสิตนะคะก็จะเป็นทางผ่านของพวกออบทูเรเตอร์เนิร์ฟแล้วก็เวสเซลต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้นิสิตทบทวนนะคะลูกทีนี้ก็จะมีคำศัพท์ที่เป็น general term ใน overview ของ pubic นะคะ4คำนะคะที่ครูอยากให้นิสิตทดสอบเล่นเกมกันนะคะว่าเมฆทั้ง4ก้อนก้อน A ก้อน B ก้อน C ก้อน D นะคะจะตรงกับนิยามตัวไหนข้างล่างนะคะให้ลอง match ดูนะเดี๋ยวเราเริ่มอ่านกันว่ามีเมฆก้อนไหนบ้างนะคะ greater pelvis หรือ fall pelvisจำได้ไหมครูพูดถึงไปหรือยังนะคะต่อมา lesser pelvis หรือ true pelvis นะคะมี false ก็ต้องมี true ถูกไหมคะเราจะตรงกับนิยามข้อไหนนะคะต่อมา pelvic inlet หรือ pelvic brim หรือ superior pelvic aperture นะคะนี่ก็ต้องเป็นศัพท์คำเดียวกันแต่เรียกได้หลายแบบนะคะลองดูนะจะตรงกับนิยามข้อไหนอีกอันนึงค่ะPelvic outlet หรือ inferior pelvic aperture นะคะก็ดูนะคะว่าตรงกับข้อไหนทีนี้เราก็ลองมาดูขั้นแรกก่อนนะคะเป็นขอบเขตตั้งแต่ pulmonary ala of sacrum ต่อเนื่องไปอย่าง life แล้วก็ left linear terminalis linear terminalis โดยผ่าน arcuate line ของ ileum และ pectin pubis pectineal line นะคะpubic crest superior border of superior ramus และ body ของ pubis ตัวนี้นะคะวิ่งเขาบอกขอบเขตการวิ่งของ linear terminalis ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะเป็นข้อ C cat นะคะเนี่ยบอก pelvic brim หรือ pelvic inlet หรือ superior pelvic aperture ก็คือขอบเขตตั้งแต่เส้นเนี้ยเป็นต้นไปล่างต่อเส้นนี้คือ pelvis บนต่อเส้นนี้คือ abdominal นะคะหรือ fall pelvis นั่นเองนะคะข้อ C ก็ต้องอยู่ในกรอบแรกนะคะเราลองมาดูต่อนะคะอยู่ระหว่าง pelvic inlet และ pelvic outlet เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า major obstetrical pelvis ซึ่งมีอวัยวะสืบพันธุ์ไส้ตรงกระเพาะปัสสาวะอยู่ภายในนะคะตัวนี้จะต้องเป็นช่องนะคะที่อยู่ใน pelvic inlet กับ outlet ก็คือเป็นTrue pelvis ค่ะ make B boy นะคะ make B boy นะคะนี่ก็เป็นช่องนะคะแล้วเรียก true pelvis นะคะทีนี้ดูต่อนะคะมีขอบเขตจาก pubic arch นะคะบอก pubic arch นะ pubic arch ischio pubic ramus สองข้างอ้าว
เป็นอิเชียมพิวิกต้องอยู่ด้านล่างถูกไหมคะอิเชียลพิวิกลามัสจนถึงพิวิกซิมไฟซิสทางด้านหน้าอิเชียลทูบูโรซิตี้ทางด้านข้างและทิปออคอกซิสทางด้านหลังขอบล่างคือซาโคทูบูลัสลิกาเมนต์อันนี้ก็เหมือนบอกขอบเขตด้านล่างเพราะฉะนั้นตรงนี้คือดีด็อกนะคะเพลวิกเอาท์เล็ตนะคะหรืออินเฟเรียร์เพลวิกอเพอร์เจอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะช่องนี้นะก็รู้แล้วว่าต้องเป็นเมกเอถูกไหมคะเมกเอนะคะ false pelvis หรือ greater pelvis นั้นนะคะคือบริเวณที่อยู่เหนือต่อ pelvic inlet ภายในจะมีอวัยวะของระบบทางเดินอาหารนะคะเพราะฉะนั้นนิสิตจะต้องลองจับคู่แล้วลองศึกษานิยามดูนะคะต่อมาค่ะนิสิตเราก็จะมาดูเมื่อกี้เราได้ศึกษานิยามแล้วใช่ไหมคราวนี้เราจะมาวาดกันนิดหนึ่งว่าอะไรคือ pelvic inlet อะไรคือ pelvic outlet นะคะดูนะคะนิสิต pelvic inlet ก่อนนะคะหรือ pelvic brim นะคะเริ่มจากสาขาพาโมทอรีอาลาออฟสาคัมตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าอะไรคะ pelvic brim line ถูกไหมคะแล้วก็ arcuate line หยุดแค่ตรงนี้ arcuate line หยุดตรงนี้เพราะตรงนี้คือ ilioPubic imminence ใช่ไหมคะแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น pectineal line ค่ะ pectineal line เสร็จแล้วก็เป็น lamas ของ pubic แล้วก็ pubic symphysis ตอนนี้ก็เป็น pubic symphysis lamas pubic ตรงนี้เป็น pecten pubis นะคะตรงนี้เป็น arcuate line ตรงนี้เป็น pelvic brim line แล้วก็มาที่สาขาพาโมทอรีนี่นะคะขอบเขตตรงนี้ก็จะคือ pelvic inlet หรือ pelvic brimนะคะเราจะเรียกเส้นที่วิ่งวนอย่างเงี้ยว่า linear terminalis นะคะต่อมาเรามาดู pelvic outlet กันบ้างนะคะ pelvic outlet จะเริ่มจากขอบล่างนะคะ pubic นะคะแล้วก็ที่ต่อกับ ischium เขาเรียกว่า ischio pubic lamus นะคะวิ่งลงมาตามขอบล่าง ischial tuberosity แล้วก็วนมาถึง ischial tuberosity จนถึงขอบของ ischial tuberosity แล้วก็เป็น sacro tuberous ligament จนวนมาถึง coccyxจากคอกซิกวิ่งตามลิกาเมนต์ซาโคทูบูลัสลิกาเมนต์นะคะแล้วก็มาที่อิเชียลทูบูโรซิตี้แล้วก็วิ่งตามขอบล่างของอิเชียลแล้วก็อิชิโอพิบิกลามัสจนถึงขอบล่างของพิบิกซิมไฟซิสตัวนี้ก็ต้องเป็นเพลวิกเอาท์เล็ตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขอบเขตนะคะพอใต้ต่อตรงนี้ไปปุ๊บก็จะกลายเป็นเพอริเนียมนะคะข้างบนของพิบิกข้างบนของเพลวิสจะเป็นแอบโดมิเนลข้างล่างจะเป็นโพรีเนียมนะคะนิสิตต่อมานะคะเรามาดูรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะตาม variation ตามจีเนติกนะคะของเพลวิกเกอร์โดนะคะนิสิตเราก็จะมีรูปแบบอยู่4แบบนะคะอันแรกนะคะแบบที่นิยมมีมากในผู้หญิงส่วนมากก็คือแบบจินิคอยนะคะเป็น female type ก็จะกว้างนะคะด้านหลังก็จะกว้างแบบนี้จะกว้างหน่อยนะคะนิสิตลองดูนะคะไปคำศัพท์ก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนไกเน่นะคะนิสิตนาลีเวศนะคะเราอ่านไกเน่นะคะทีนี้ตัวเนี้ยก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อล่าศัพท์ก็บอกแล้วว่าตัวเนี้ยต้องเป็นของผู้หญิงนะคะจินิคอยหรือเหมือนไกเน่เนี่ยนะคะต่อมาค่ะแอนดรอยนี่เป็นรูปหัวใจสวยเลยแคบด้านหน้าแคบมากเลยนะคะก็จะเป็นแอนดรอยนะคะดูไปดูมาเหมือนโทรศัพท์นะคะหรือเปล่าไม่รู้นะคะชื่อนะคะนิสิตก็จำได้ว่านี้จะเป็นผู้ชายส่วนใหญ่นะคะแล้วก็แอนโทรพอยแอนโทรพอยก็พบได้ในผู้ชายเช่นเดียวกันนะคะก็แคบอ่ะไม่เป็นไรเขาไม่ต้องคลอดบุตรถูกไหมคะทีนี้แบบที่ไม่เจอทั้งชายและหญิงแต่ว่าพบในบางคนนะคะคือ Patiploid นะคะ Patiploid เนี่ยก็จะพบว่ามันกว้างมากมากเลยมากกว้างมากกว่าทั่วไปซึ่งจริงๆไม่ดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว Muscle ที่เป็น Pelvic Floor เนี่ยเขาต้อง Contract เพื่อจะอุ้มอวัยวะในอุ้งเชิงกรานเอาไว้อะนะคะแต่ทีนี้พอระยะมันห่างมาก Muscle มันก็ Weak อะค่ะนะคะมันจะวีคมันต้องทำงานหนักมากกว่าปกติทำให้อาจจะเกิดโอกาสของพวก prolapse ได้เยอะนะคะนิสิตเราดูต่อนะคะทีนี้เรามาดูศัพท์อีกคำหนึ่งที่เป็น general term ก็คือคำว่า pubic arch แล้วก็ศัพท์ pubic angle นะคะก็ดูกระดูก pubic เลยค่ะนิสิตตรงนี้นะคะเนี่ยคือ pubic symphysis นี่คือ pubic symphysis จะพบว่าผู้หญิงจะใหญ่กว่าผู้ชายเยอะเลยนะคะ pubic symphysis แล้วก็ตัวมุมองศา
เนี่ยเขาเรียกว่า subpubic angle นะคะผู้หญิงก็จะกว้างกว่าผู้ชายโดยที่ผู้หญิงเนี่ยส่วนมากจะต้องมากกว่า80องศาส่วนผู้ชายจะต้องน้อยกว่า70องศานะคะอีกอันนึงนะคะก็คือ diameter นะคะที่จะไว้วัดนะคะเวลาที่เราจะพิจารณาว่าผู้หญิงคนนี้นะเป็นคนที่คลอดลูกยากหรือเปล่าควรจะทำซีเซเรียนเซ็กชันผ่าออกไหมนะคะเราจะดูไดเมเตอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า obstetrical conjugate นะคะ obstetrical conjugate คือระยะที่แคบที่สุดทางด้าน anteroposterior diameter หน้าหลังนะคะเราจะวัดจากขอบบนของ pubic symphysis ไปที่ sacral promontory เส้นแดงเนี่ยนะคะคือ obstetrical conjugate นะคะส่วนอีกอันนึงที่เป็นทางด้าน horizontal นะทางด้านที่จะวัดเป็นไดอะมิเตอร์ที่แคบนะคะก็คือตัว interspinous diameter แต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ย interspinous diameter เนี่ยถึงจะแคบก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่ามันมีตัวข้อต่อทั้ง pubic symphysis แล้วก็ sacroiliac joint ซึ่งพอเวลาคลอดลูกเนี่ยฮอร์โมนจะทำให้ข้อต่อเหล่านี้ loose แล้วก็มี flexibility แล้วก็สามารถยืดขยายออกไปได้ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว interspinous ligament เนี่ยไม่ต้องกังวลมากแต่ obstetrical conjugate เนี่ยจะเป็นตัวที่ fix นะคะก็ถ้าแคบมากๆนะคะต้องต่ำกว่า11เซนนะคะก็จะต้องผ่าออกนะคะต่อมาค่ะเป็น clinical correlation ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกอีกอย่างนึงนะคะข้อนี้นะคะลูกศิษย์นะคะที่ได้เรียนมารุ่นพี่ของเรานะคะก็โทรมาบอกอาจารย์นะคะแล้วอาจารย์ก็ดีใจเพราะว่าอาจารย์สอนไปเขาบอกตรงกับลายเส้นเป๊ะเลยนะคะก็อาจารย์ก็ดีใจที่ทำให้น้องทำคะแนนได้นะคะน้องคนนั้นก็สอบผ่านด้วยนะคะก็ปีนี้ก็เลยสอนอีกทีนะคะไม่รู้เขาจะออกซ้ำหรือเปล่าแต่ยังไงก็เป็นประโยชน์กับนิสิตอย่างนี้ค่ะนิสิตคะนี่ก็คือเนาะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่นอนท่าแบบนะคะขึ้นขย่างนะคะนอนท่าลิโตโตมี่โพซิชันเนาะเพื่อจะทำการบล็อกเนิร์ฟเวลาจะคลอดลูกนะคะเวลาคุณหมอเขาจะบล็อกเนิร์ฟเนี่ยก็จะมีการบล็อกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าบล็อกที่พูเดนดอลบล็อกนะคะพูเดนดอลเนิร์ฟบล็อกนะคะตำแหน่งเขาจะคำหาอย่างนี้ค่ะก็จะเอามือเข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วทำออกมาทางด้านลัทเทอรัลแล้วก็จะคำกดๆจะเจอค่ะจะเจออิเชียลสปายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่ฉีดยานะคะก็ให้ฉีดใกล้ๆกับอิเชียลสปายต่ำลงมาประมาณนิดหน่อยนะคะไม่เกิน2เซนเพราะว่าตัวเนิร์ฟพูเดนดัลเนิร์ฟเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะก็เขาจะได้รับยาชาเต็มที่ก็จะสามารถทำการผ่าการเปิดอะไรเพื่อจะเอาลูกออกมาได้อันนี้นะคะสำหรับพูเดนดัลเนิร์ฟบล็อกนะคะนิสิตก็จะต้องคำหา Ischial Spine นะคะพอดีตรงกับข้อสอบไลเซนเลยเขาถามว่าคำหาแลนด์มาร์คคือกระดูกอะไรนะคะก็ถ้าเกิดออกอีกนิสิตก็อย่าลืมนะคะลูกนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็น Clinical Correlation ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือคำศัพท์สองคำที่เป็นภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับคนตั้งท้องนะคะก็คือแล้วก็กระดูกมีความพุนด้วยเนาะนะคะนิสิตลองดูนะคะนี่คือ L5S1 L5S1 นะคะตรงนี้จะเป็นตัวที่มาเชื่อมกันนะคะสปายนัดโพเซตต่อนะคะตัวนี้ปุ๊บถ้าเกิดว่าเกิดเขาเรียกว่าเกิดรอยร้าวเนาะเกิดรอยร้าวนะคะเกิดรอยที่เกิดการแยกการแตกนะคะเขาเรียกว่าสปอนไดโลไลซิสนะคะตัวนี้ก็จะเกิดเขาเรียกว่ารอยแยกออกจากกันแต่ว่าถ้าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็จะเป็นแค่รอยแยกแล้วก็จะปวดหลังมากนะคะเพราะว่าน้ำหนักเวทแบริ่งมันทำให้เกิดตัวเคิร์ฟลอร์โดซิสสูงมากแล้วมันก็อาจจะทำให้หักได้หักเนี่ยดังรูป MRI เนี่ยหักอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็จะมีสปอนไดโลไลซิสภาวะของคนท้องคนนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหักแล้วก็กระทบกระเทือนอย่างแรงด้วยนะคะก็แม้แต่ anterior longitudinal ligament ก็เอาไว้ไม่อยู่ ligament พวกสุเอซุปเปอร์สปายนัดเอาไว้ไม่อยู่นะคะด้านหน้าหลังเอาไม่อยู่เนี่ยเขาจะเลื่อนออกมาทางด้านหน้าอันตรายต่อสปายนอลคอร์ดนะคะที่วิ่งผ่านตรงนี้มากขอโทษค่ะอันตรายต่อตัวคอได้ควายหน้าและเนิร์ฟที่วิ่งผ่านตรงนี้อย่างมากเลยนะคะผู้ป่วยก็จะปวดด้วยนะคะก็คือเกิดภาวะเลื่อนของ L5 มาข้างหน้าต่อ S1 เราเรียกคำศัพท์ของการเลื่อนออกมาเนี่ยว่าสปอนไดโลลิทิซิสนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ย
เขาจะเกิดคู่กันโดยสปอนไดโดไลซิสจะเกิดก่อนแล้วค่อยเกิดสปอนไดโดลิธิสิสตามมานะคะค่ะนิสิตสำหรับพาร์ทแรกวิดีโอที่1นะคะก็คงจะจบการบรรยายเพียงเท่านี้หวังว่านิสิตจะเข้าใจนะคะถ้านิสิตมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในพาร์ทที่2นะคะขอบคุณค่ะ